ในที่สุดวันนี้ก็มาโอ้โหในที่สุดวันนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 วันที่โอ้ย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 เอาไปเลยพากเอาไซเดอร์เอาสวายไปเลยเอาไปเลยแม่ครับฉันยอมให้แกวันหนึ่งฉันยอมให้แกแทงฉันเดี๋ยวข้าโอดินได้ไม่ใช่ว่าจะได้คำขอสุดท้ายนี่มันคนละยูนิเวิร์สบ้าหรือเปล่าเอสโรขอบคุณลุงพีครั้งในระดับเวลฮะพักผ่อนหย่อนใจก่อนที่จะไปหนักหน่วงที่คิงเลกาซี่เทพเจ้าลงมาเป็นไรเลอร์สักครั้งหนึ่งอะไรวะเฮ้ยเขาห้ามเล่นโทรซ้ำกันลงแถวบ้าหรือเปล่าแองปูแล้วข้างหลังมีควันควันเหรอควันเหรอฉันคิดว่าโอ้ยมีควันจริงๆด้วยเมื่อกี้มีควันโผล่ขึ้นมาเลยเมื่อกี้สึกการที่เราจะเทพได้จากเดิมเนี่ยเรามีไรเดอร์แล้วการโจมตีธรรมดาของไรเดอร์ของพวกเรานั้นน้อยทุกคนที่ลงไทรอัลนั้นถือว่าเป็นการอยากที่จะผ่านบททดสอบเพื่อที่จะได้ให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตัวนี่แน่จริงอะอยู่ลงเขาดิไรเดอร์คนสุดท้ายอะมาใช้ฮิลหน่อยแล้วยูฮูโอ้ยฮิลหน่อยแล้วฮิลหน่อยแล้วโอ้ยฮิลฮิลให้ฮะฮิลให้ฮะเฮ้ยมองไม่เห็นบอสเลยโอ้ยเอาล่ะเรามาอยู่ถึงเฟสที่3แล้วเฟสสุดท้ายเขาว่ากันว่าเฟสนี้เป็นเฟสที่ยากมากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแทงคุณก็แค่ไปหยิบขนนกแล้วก็อยู่เฉยๆเอาไปสู้ลุยโอ้โหผมมองไม่เห็นโอดินเลยครับคุณกิตติฮะออกก่อนใครจะฮิวอ้ายแล้วจะมาลากทำไมอะไรไปโดนโอจาแทงจนสลบไปเหรอเอาฮิวฮะฮิววิธีการผ่านสุดท้ายก็ให้คนที่ถูกเลือกไปตีเขาแต่ก็ตีได้อยู่ดอกที่หนึ่งลุมว่าได้อยู่แล้วดูเลยโอ้จบไม่ได้ทำฮิลเลอร์ไม่ทำดาเมจมีคำถามหลายคำถามที่ถามกันมาส่วนใหญ่ก็คำถามที่พบบ่อยมากสุดคือถามว่าเกมเปิดฟรีตอนไหนกลางปีนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ติดโลกเลื่อนซะก่อนอยากให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยเอาละโลกหน้าเป้าหมายของเราคือ5เดี๋ยวก่อนนะรีพวงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เหรอมันยังไงก็แล้วเจอกันเหล่าไรเดอร์ทุกท่านลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์อย่าลืมเล่นเกมด้วย